นี่คือปีกขวาที่ฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายิง1จ่าย2ให้ทีมนิวคาสเซิลครับเอาชนะคริสตัลพาเลซไปได้4-0และนี่คือเรื่องราวของแจ็คอบ เมอร์ฟี่ครับสวัสดีครับนี่คือสปอร์ตบาร์อัปเดตนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของปีกขวาจอมทะเลนครับคนนี้มีเทคนิคแพลวๆนะอาจจะไม่ได้แบบจี๊ดจ๊าดมากมายแต่ว่าความมุ่งมั่นแพชชั่นความเร็วและรอยยิ้มของเขาครับสร้างความสุขให้กับชาวทูนอาร์มี่มาอย่างบ่อยครั้งครับเขาคือปีกขวาที่ชื่อว่าแจ็คอบ เมอร์ฟี่อายุ28ปีแล้วครับเกิดที่เวมบลีย์นะเกิดในลอนดอนแต่ทีมรักทีมโปรดของเขาและครอบครัวนั้นก็คือทีมสาลิกาดงนิวคาสเซิลจุดเริ่มต้นการค้าแข่งของแจ็คอบ เมอร์ฟี่นั้นเป็นนักเตะเยาวชนของทีมนอริชซิตี้แต่ก็ไม่ได้ขึ้นมาโดดเด่นหรือว่าโด่งดังซะในทีเดียวเลยถูกปล่อยยืมซะเยอะครับไปอยู่กับสวินดอนไปอยู่กับ South End Blackpoolสคันท็อปโคเชสเตอร์โครเวนที่เรียกว่าพเนจรไปเรื่อยนะอยู่ที่ไหนก็ยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงที่เป็นตัวถาวรได้เสียทีนะจนกระทั่งกลับมาอยู่กับนอริชอีกครั้งตอนที่เป็นเยาวชนเนี่ยทางด้านโค้ชของเขาอย่างคริสนิวตันเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันมีความสามารถแต่ที่สำคัญเขาไม่ได้มีคนเดียวเขามีพี่น้องฝาแฝดอีกคนนั่นคือจอร์จ เมอร์ฟี่จอร์จกับเจคอบเนี่ยเป็นพี่น้องฝาแฝดกันแล้วเล่นดีทั้งคู่ครับผู้จัดการทีมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เวลาที่ลงไปในสนามเนี่ยเองใส่รองเท้าคนละสีแล้วกันข้าจำไม่ได้ว่าคนไหนคือจอร์จคนไหนคือแจ็คอบแล้วทั้งคู่ก็ลงไปเล่นด้วยรองเท้าคนละสีแบบนั้นแหละครับแต่มันก็ทำให้เห็นชัดขึ้นว่าคนที่เก่งกว่านั่นก็คือแจ็คอบทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นจอร์จนั้นโด่งดังมาก่อนนะแต่แจ็คอบก็เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถูกยืมตัวไปเริ่มเห็นพัฒนาการของนักเตะจนวันหนึ่งครับก็ตอนที่อยู่ในชุด U21 ทีมชาติอังกฤษนะครับที่โปแลนด์ราฟาเอล เบนิเตสก็เริ่มเห็นแววแล้วก็อยากได้นักเตะคนนี้มาร่วมทีมจนในที่สุดวันหนึ่งครับแจ็คอบ เมอร์ฟี่ก็เซ็นสัญญานะราคา12 ล้านปอนด์นะมาอยู่กับนิวคาสเซิลเรียกว่าพัฒนาการขึ้นมาจากลีก2ก็เล่นมาแล้วลีก1แชมเปี้ยนชิพจนในที่สุดก็ได้มาเล่นให้กับนิวคาสเซิลเป็นทีมตกลุ้นตกชั้นบ้างเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกบ้างนะใช้เวลาทั้งหมดกับทุกลีกปรับตัวจนเขาก็กลายเป็นนักเตะที่แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าว่าฟอร์มของแจ็คอบ เมอร์ฟี่ครับมันขาดความสม่ำเสมอนัดนี้เล่นดีนัดต่อไปเล่นไม่ดีมันสลับกันอยู่แบบนี้ไม่สามารถยึดตัวจริงกับทีมนิวคาสเซิลได้สักทีช่วงเวลานี้ครับก็ยังถูกปล่อยตัวไปอยู่กับทีมอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นเวสต์บรอมวิช อัลเบียนนะครับเป็นเชฟฟิลด์ เวนส์เดย์เรียกว่าเป็นนักเตะตัวยืมซะมากกว่านักเตะตัวหลักจนกระทั่งมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งครับทางด้านแจ็คอบ เมอร์ฟี่เนี่ยมีข่าวว่าจะถูกขายอยู่บ่อยครั้งนะเพราะซื้อมาแล้วทำผลงานได้ไม่เข้าเป้ามีข่าวกับลีดยูไนเต็ดตอนนั้นก็จะมาอยากบอกว่าตอนนั้นก็เห็นฟอร์มแจ็คอบ เมอร์ฟี่ที่เริ่มดีขึ้นแล้วก็จะซื้อไปด้วยราคา3 ล้านปอนด์แฟนบอลทีมนิวคาสเซิลก็บอกว่าเว้ยซื้อมา12 ล้านปอนด์พอเล่นดีปุ๊บจะขายให้ทีมอื่น3 ล้านปอนด์มันก็ดูไม่เมคเซนส์เท่าไหร่สุดท้ายก็ไม่ได้ปล่อยตัวนะทางด้านของสตีฟ วูดก็ที่เป็นผู้จัดการทีมในตอนนั้นรู้สึกว่าโน้มน้าวเก็บเขาไว้ก่อนอยากเห็นเขาเล่นอยู่ที่นี่ต่อและจากวันนั้นถึงวันนี้ครับก็เป็นเวลาผ่านมา 3-4 ปีนะจนมันเข้ามาถึงยุค ของเอ็ดดี้ ฮาวโอเคสิ่งที่มันเหมือนเดิมก็คือว่าเขายังไม่สามารถก้าวไปยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้แต่ความเป็นแจ็คอบ เมอร์ฟี่นะเขาก็คือมีความเป็นผู้นำอาจจะไม่ใช่ผู้นำในสนามเหมือนกับนักเตะหลายๆท่านแต่เป็นผู้นำเป็นจิตวิญญาณในห้องแต่งตัวเรียกว่ามีคนที่รักสโมสรมากคนหนึ่งชอลองสตาฟครับเพื่อนร่วมทีมเขาก็บอกว่าแจ็คอบ เมอร์ฟี่เนี่ยสมควรได้รับเครดิตมากกว่าที่เป็นอยู่นะเขาให้สัมภาษณ์กับทางNUFC TV นะเขาบอกว่าทีมเราเนี่ยช่างโชคดีมากเลยที่มีนักเตะแบบแจ็คอบ เมอร์ฟี่อยู่ในทีมเมอร์ฟี่เนี่ยยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมมีความทุ่มเทมีความเสียสละแล้วก็ไม่เป็น2รองใครนะ1,000,000%เลยนี่เขาพูดแบบนี้นะผมคิดว่าทุกคนในทีมชื่นชมและชื่นชอบเขาให้ความสำคัญกับเขามากเพราะถ้าไม่ใช่เมอร์ฟี่เนี่ยทุกคนก็จะไม่สามัคคีกันขนาดนี้มาตรฐานในการฝึกซ้อมก็คงจะไม่ดีขนาดนี้เขาสามารถสร้างผลกระทบให้กับทุกสถานการณ์คุณจะอุ่นใจได้เห็นเขาลงสนามมาเพื่อเปลี่ยนเกม ผมดีใจมากที่มีเขาอยู่กับทีมแล้วก็เขาสมควรได้รับเครดิตมากกว่านี้เรียกได้ว่าเรามองจากแฟนบอลแล้วคงจะรู้สึกว่าเมอร์ฟี่นี่ไม่เท่าไหร่แต่ชอบลองซับมองในฐานะเพื่อนร่วมทีมครับเขาเห็นอะไรมากกว่าที่เราเห็นอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นในสนามซ้อมในห้องแต่งตัวและนั่นแหละครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานิวคาสเซิลเอาชนะคริสตัลพาเลซประตูลูกที่เขายิงได้ลูกแรกนะการที่คริสตัลที่เปียเปิดแปะเข้ามาแล้วครับก็จะตั้งใจจะเปิดโด่งเข้าตรงกลางนั่นแหละแต่บอลมันก็ลอยข้ามหัวผู้สาประตูแซมจอห์นสันเป็นประตูนำ 1-0 ของนิวคาสเซิลลูกนั้นมันอาจจะดูฟลุกซะหน่อยอาจจะดูมีโชคมีดวงซะหน่อยแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นครับมันนับ1ให้กับนิวคาสเซิลที่เหลือมันก็เป็นความจริงครับเป็นความพยายามแหละทีนี้นอกจากลูกยิงที่ดูจะเป็นเรียกว่าลูกฟลุกก็ได้ครับหลังจากนั้นก็มีการจ่ายเข้าไป 2-3 ครั้งมีการสับไกยิงเองนะจังหวะสับไกยิงของเมอร์ฟี่ก็เกือบจะเป็นประตูเรียกว่าเป็นจังหวะที่สำคัญนะทางด้านจอห์นสันก็ต้องเซฟจังหวะที่เปิดเข้าไปให้กับแอนโทนีกอร์ดอนยิงไปชนเสาชนคานนั่นก็อีกหนึ่งจังหวะที่เมอร์ฟี่ใช้ความสามารถเฉพาะตัวล็อกหลบกองหลังและทะลุเข้าไปในเส้นสุดท้ายก่อนจะเปิดเข้ากลางแล้วก็ยิงชนเสาจากนั้นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมได้โอกาสบุกกับกิแลนทิเปียเติมมาทางขวาแต่เมอร์ฟี่เลือกที่จะเปิดเข้ากลางด้วยตัวเองและบอลก็ไปถึงเท้าของแอนโทนีกอร์ดอนเป็นประตู 2-0 ก่อนที่ชาร์ลองสตาฟจะยิงนำเป็น 3-0 และประตูปิดท้ายครับจาขอบเมอร์ฟี่ก็จ่ายจากทางกลับขวายาวๆครับตัดแผงหลังแบบสวยงามมากลูกนี้เรียกว่าฉีกแผงหลังของคริสตัลพาเลซทั้งแผงเป็นประตูปิดท้าย 4-0 ให้กับคาร์ลันวิลสันยิงโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นทางด้านเมอร์ฟี่เนี่ยได้รับคำชื่นชมเป็นอย่างมากยกฝีเท้าจากนักเตะธรรมดานักเตะเกรด B เอาแค่ฟอร์มในนัดนี้นัดเดียวเนี่ยเป็นนักเตะระดับเวิร์คคลาสเลยทีเดียวพูดกันอย่างนี้ก็ได้นะอาจจะดูการเป็นการอวยเซเวอร์เกินไปนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันครับว่าจาขอบเมอร์ฟี่นั้นฟอร์มแกไม่ค่อยสม่ำเสมอก็หวังว่าเขาจะยืนระยะทำฟอร์มโชว์ฟอร์มแบบนี้ได้นานๆแล้วกันเนาะเอาอย่างนัดที่เปิดบ้านเปิดสนามเอาชนะแอสตันวิลล่าไป5-1วันนั้นจาขอบเมอร์ฟี่ก็แทงทะลุให้กับฮาร์วีย์บาร์นเข้าไปยิงประตูปิดท้ายเหมือนกันเรียกว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้ลงสนามเมื่อไหร่ที่ได้รับโอกาสก็มักจะมีอะไรให้ฮือฮากันบ้างนะมีอะไรให้เห็นมีทีเด็ดให้ได้เห็นกันบ้างนอกจากนั้นแล้วนอกจากฝีเท้าในสนามฝีเท้าความยียวนของเขานอกสนามก็ไม่ธรรมดาวันที่ชนะคริสตัลพาเลซก็เดินมาถึงหน้ากล้องแล้วก็ทำมือแบบนี้ แล้วก็หัวเราะก็สไตล์ของเขาอยู่แล้วนะเป็นแบบว่า1ลูกก็ยังไม่พอ2ลูกก็ยังไม่พอ3ลูกก็แล้ว4ลูกก็แล้วนี่สไตล์ของจาขอบเมอร์ฟี่รวมไปถึงเมื่อตอนที่วันที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปีก่อนทางด้านเทนฮากก็ออกมาเตือนนะครับว่าให้ระวังการเล่นของนิวคาสเซิลเพราะเป็นทีมที่ชอบทวงเวลานี่พอจบเกมวันนั้นนิวคาสเซิลเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จาขอบเมอร์ฟี่ก็เดินมาที่ข้างสนามเหมือนเดิมแล้วก็ชี้ที่นาฬิกาเป็นไงล่ะใครเป็นคนทวงเวลาไม่ใช่ทีมเขาแน่ๆ แหมแสบจริงๆนะสำหรับจาขอบเมอร์ฟี่ก็เป็นที่รักของนิวคาสเซิลเป็นที่รักของแฟนบอลนิวคาสเซิลอย่างแน่นอนครับที่เหลือก็คือเราต้องให้กำลังใจเขาแล้วกันนะจากวันที่เป็นดาวรุ่งเข้ามาสู่ทีมวันนี้อายุ28แล้วก็คงไม่ได้อยากเห็นเขาออกไปจากทีมอยากเห็นเขาอยู่กับทีมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จไปด้วยกันแล้วกันนะเพราะรอยยิ้มของจาขอบเมอร์ฟี่นี่สร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลนิวคาสเซิลส่วนใหญ่เหมือนกันนะอย่างวันที่เอาชนะสเปอร์ถล่มทลายปีแล้วก็ยิงเสร็จแล้วก็ทายิ้มอันกวนๆของเขาอะนะก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนทูนามีได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรนะนี่คือเรื่องราวของจาขอบเมอร์ฟี่นะนักเตะที่เดอะแรปเตอร์นะเป็นฉายาที่สมกับหน้าตาเขาเหลือเกินนะหน้าตาเขาดูเจ้าเล่ห์ดูมีความกวนๆนะครับก็นะฮะคือเรื่องราวของจาขอบเมอร์ฟี่ปีกขวาที่เต็มไปด้วยแพชชั่นความมุ่งมั่นสิ่งที่เขาให้กับทีมมันไม่ใช่แค่นั้นครับมันคือความรักที่เขามอบให้กับนิวคาสเซิลมาตั้งแต่ยังเด็กครับและเขาจะเป็นกำลังสำคัญของนิวคาสเซิลต่อไปในยุคของเอ็ดดี้ฮาวจาขอบเมอร์ฟี่สวัสดีครับ